คุณรู้หรือเปล่าว่ากฎหมายมันหมดความศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดมันหมดความศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีการไม่ใช่แค่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลไทยเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมาเป็นเวลาไม่รู้กี่สิบปีนี่นั่นเป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พลเมืองพอที่จะยกเว้นให้ได้เพราะเข้าใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันมีการเลือกปฏิบัติอย่างร้ายกาจนะเลือกปฏิบัติในการทำสองสิ่งซึ่งเลวร้ายไปกว่าการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายนั่นก็คือการเลือกปฏิบัติในการเขียนกฎหมายเพื่อริดรอนสิทธิของราษฎรและเลือกปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้นเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเลือกปฏิบัติในการวินิจฉัยกฎหมายไม่มีสิ่งไหนเลวร้ายไปกว่านั้นแล้วพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์ legal positivism นะครับคนซึ่งได้พูดในงานที่งานปาฐกถาดร.ปู่ยิ่งภากรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้อนกลับไปในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมดึงซาวไบต์เด็ดๆจากศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลนะครับที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินมาให้ฟังในประเด็นที่อาจารย์ธงชัยได้พูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมพูดหรอกผมพูดที่ผมวิเคราะห์เองแต่ว่าที่อาจารย์ธงชัยพูดเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ legal positivism เอามาเป็นหลักความคิดทางกฎหมายและเสร็จแล้ว มาทำอะไรต่อในไทยเนี่ยให้กับเผด็จการไทยเนี่ยผมอยากให้ฟังตรงนี้ดูนักนิติศาสตร์ไทยมักกล่าวว่าการปฏิรูปทำให้สำนักกฎหมายบ้านเมืองนะฮะหรือในภาษาอังกฤษว่า legal positivism เนี่ยเข้าครอบงำวงการกฎหมายไทยสำนักนี้ถือว่ากฎหมายเป็นคำสั่งของรัฐราษฎรต้องเคารพกฎหมายทั้งปวงที่รับประกาศออกมาใช้ประกาศใช้ออกมาโดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมายนั้นดีหรือเลวยุติธรรมหรือไม่กฎหมายตัดขาดจากความยุติธรรมตัวอักษรของกฎหมายก็คือความยุติธรรมในตัวมันเองและในที่สุดอำนาจก็คือกฎหมายนิติศาสตร์แบบนี้เป็นนิติศาสตร์ของระบอบเผด็จการในประเทศไทยนักนิติศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศในปัจจุบันเขาเห็นตรงกันข้อนี้แนวคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองแนวคิดนี้อย่างที่ปรากฏในย่อหน้านี้สืบต่อมายาวนานมากในวงการศึกษานิติศาสตร์และวิชาชีพของไทยในขณะที่เรารู้นะฮะแต้มก็สืบต่อมารวมทั้งในฝ่ายตุลาการก็ใช้เหตุผลนี้เพื่อรับรองการปฏิวัติรัฐประหารโดยอธิบายว่าเมื่อคณะรัฐประหารทำสำเร็จได้อำนาจแล้วย่อมเป็นที่มาของกฎหมายไม่ว่าจะได้อำนาจนั้นมาโดยชอบธรรมหรือไม่ก็ตามเพราะใครมีอำนาจออกกฎหมายก็ได้สิทธิ์นะพอเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองอย่างที่ว่ามาเนี้ยเป็นฐานค้ำจุนระบอบเผด็จการและคณะรัฐประหารถ้าผมจะมีฟุตโนตอยู่นิดเดียวก็มีว่าสิ่งที่เรียกว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองหรือ legal positivism ที่เข้าใจในสังคมไทยเนี่ยถ้าหากไปดูจริงๆนะมันไม่ตรงกับ legal positivism ในยุโรปนะมันเป็น legal positivism แบบไทยๆถ้าหากต้องการคำอธิบายที่ดีกว่านี้ก็นอไปอ่านหนังสือนิติปรัชญาของอาจารย์วรเจตที่พูดออกมาเมื่อปีที่แล้วว่ามันต่างกันยังไงแบบไทยกับแบบไม่ไทยเนี่ยโอเคต่อนะครับผมเห็นด้วยจริงที่ความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นฐานคำจุนระบอบเผด็จการและรัฐประหารและไม่ควรเป็นเหตุผลที่ตุลาการไทยยอมรับมาใช้สนับสนุนรัฐประหารครั้งแรกครั้งเล่าแต่ผมสงสัยว่าถ้าหากความคิดทำนองนี้ไม่มีอยู่ในจารีตกฎหมายของไทยมาก่อนเลยความคิดแบบสำนักนี้จะเข้ามาลงหลักปักฐานแน่นแฟ้นในช่วงเวลาสั้นๆและกลับมีอิทธิพลต่อเนื่องมายาวนานกว่าศตวรรษได้อย่างไรกันผมจึงขอเสนอคำอธิบายที่ต่างออกไปนั่นคือสำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นเสื้อคลุมฝรั่งที่สวมทับนิติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชในสยามได้อย่างพอดิบพอดีหมายความว่านิติศาสตร์และระบบกฎหมายสมัยใหม่แต่แรกไม่ใช่การปกครองของกฎหมายที่กฎหมายเป็นใหญ่แต่เป็นการปกครองด้วยกฎหมายรูบายลอของสมบูรณาญาสิทธิราชสำนักกฎหมายบ้านเมืองสอดสนิทกับอำนาจของรัฐในการบัญญัติกฎหมายที่ทำมาก่อนเป็น
ไม่รู้ก่อนนั้นเป็นร้อยปีหรือเปล่าจึงบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นตามความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองเป็นตามความคิด legal positivism เอาก็จริงอย่างในโค้ดที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างความเชื่อนี้มีอยู่ในสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่แล้วชนชั้นนำไทยปลายศตวรรษ19ต่อต้น20สามารถรับแนวความคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองได้ง่ายทั้งยังตอกย้ำและผลิตซ้ำความคิดที่ว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐที่ราษฎรพึงต้องปฏิบัติตามโดยไม่สงสัยก็เพราะแนวคิดทำนองสำนักกฎหมายบ้านเมืองเข้ากันได้พอดีกับจารีตกฎหมายที่ดำรงอยู่แล้วในสยามขณะนั้นเป็นที่คุ้นเคยสำหรับชนชั้นนำในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและคงจะเป็นที่คุ้นเคยของคนในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนั้นด้วยระบบกฎหมายสมัยใหม่ของสมบูรณาญาสิทธิราชจึงไม่ใช่นิติรัฐเพราะมิใช่มุ่งจำกัดอำนาจรัฐเพื่อปกป้องสิทธิของปัจเจกชนหรือปกป้องทรัพย์สินของเอกชนมิใช่การปกครองของกฎหมายหรือ the rule of law ที่ชนชั้นปกครองและราษฎรอยู่ใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคกัน